เราจะแปรรูปชิ้นมวลเบาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงมันก็เลยมีคุณสมบัติในการดูดสีดูดกลิ่นแยกสารทำให้สารบริสุทธิ์สามารถนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้เดิมชิ้วมวลเบาเนี่ยจะมีปัญหามากถ้าเอามากองเอาไว้และไม่มีการใช้อย่างรวดเร็วนะประมาณ3เดือน4เดือนเนี่ยมันจะมีการย่อยสลายตัวมันเองกลายเป็นฝุ่นและส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะกองเอาไว้เมื่อกองเอาไว้ปั๊บเนี่ยแล้วมันมีการย่อยสลายเนี่ยมีลมพัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นฝุ่นกระจายออกไปโดยเฉพาะฝุ่นที่เราเรียกว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะครับการที่จะเอามาใช้เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการเก็บการขนส่งซึ่งจะมีค่าขนส่งที่แพงมากนี่คือจุดมุ่งหมายในการที่ว่าจะแปรรูปชิ้นมวลเบาเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้ในปริมาณมากๆเนี่ยได้อย่างไรขั้นตอนแรกคือต้องอัดก้อนพออัดได้เป็นก้อนปั๊บคราวนี้ละถึงจะอะไรฮะมาแปรรูปเป็นฐานโดยเข้ากระบวนการเผาฐานแต่การเผาถ่านของศูนย์หรือโครงการของเราเนี่ยเป็นการเผาถ่านแบบไม่ให้มีควันออกไปข้างนอกการออกแบบเตาถือว่าเป็นนวัตกรรมของโครงการของศูนย์ที่จุฬานี้ก็คือพยายามเอาควันเนี่ยนะวนกลับมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ตัวมันเองมิฉะนั้นควันนี่จะออกไปเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นนะฮะเตาเผาถ่านแบบทั่วไปถามว่าถ้าเราไม่วนมันกลับเอามาใช้หรือไม่มีการดักเอาน้ำส้มควันไม้ไว้ไอ้ควันอันนั้นอ่ะมันก็จะออกไปข้างนอก60%นั้นโครงการเราเนี่ยเป็นการออกแบบเตาใหม่เพื่อที่จะอะไรฮะใช้ไอ้ควันเนี่ยที่มันปลดปล่อยออกมาเนี่ยเพราะการเผาถ่านคือการไล่ควันออกไงก็เอาควันเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงช่วยในการเผาตัวมันเองหลังจากนั้นพอเราได้ถ่านปั๊บนะครับเราเอาถ่านส่วนหนึ่งบดผสมกับแป้งมันสำปะหลัง 7% ใส่น้ำแล้วก็ให้มีความชื้นประมาณ30แล้วเราก็อะไรฮะเข้าเครื่องอัดพออัดออกมาเป็นแท่งอย่างนี้นะครับมันยังมีความชื้นอยู่ก็เข้าเครื่องอบเราใช้เครื่องอบที่เป็นระบบอบแสงอาทิตย์ซึ่งต้นทุนมันจะต่ำมากเพราะนั้นเนี่ยต้นทุนของถ่านที่เราทำมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก11บาทต่อกิโลถ่านอีกส่วนหนึ่งเราสามารถเอาไปทำเป็นถ่านกำมันก็คือเราอะไรฮะเราเอาไปกระตุ้นที่อุณหภูมิประมาณ800ถึง 1,000 องศาที่ภาวะไอ้น้ำร้อนยิ่งยวดนะครับไอ้น้ำมันก็จะแทรกไปเปิดรูพุนนะครับที่ผิวถ่านทำให้รูพุนเนี่ยมันมากกว่าปกติมันก็เลยมีคุณสมบัติในการที่จะละดูดสีดูดกลิ่นแล้วก็แยกสารทำให้สารบริสุทธิ์นะมีใช้ในอุตสาหกรรมมากมายนะครับถ้าเป็นชิ้นมวลเบาเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรจะอะไรฮะจะเผาทิ้งแต่ถ้าเรามีกระบวนการลักษณะอย่างเงี้ยอยู่นะโดยการให้เกษตรกรเอาเตาให้เกษตรกรให้เขาแปรรูปที่นั่นเลยแล้วก็แปรรูปเป็นถ่านแล้วแปรรูปเป็นถ่านเสร็จแล้วเอาถ่านเนี่ยมาขายแทนที่จะอะไรฮะเอาชิ้นมวลเบามาขายเพราะชิ้นมวลเอามาขายเนี่ยไอ้ค่าขนส่งมันจะแพงกว่าเพราะนั้นเนี่ยไอ้การแปรรูปเป็นถ่านเนี่ยณสถานที่ที่กำเนิดของชิ้นมวลเบาเนี่ยมันจะเป็นตัวแก้ปัญหาเกษตรกรก็จะได้แล้วฮะได้มูลค่าจากวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จุดเด่นของโครงการเราจะแปรรูปชิ้นมวลเบาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงเป็นวัสดุที่เราเรียกว่าเป็นถ่านกำมันซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าเราสามารถผลิตได้ปั๊บเนี่ยมูลค่ามันจะมากกว่าการนำชิ้นมวลเบาเนี่ยนะไปเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีค่ามากกว่าหลายเท่ามาก